นักแข่งร่วมทีมเอชนสวัสดิ์เผยนาทีสุดช็อกวูบคาสนามก่อนถูกหามส่งโรงพยาบาลนักแข่งร่วมทีมเอชนสวัสดิ์เผยนาทีสุดช็อกวูบคาสนามก่อนถูกหามส่งโรงพยาบาลเพิ่งขับได้ไม่กี่รอบก่อนบอกรู้สึกไม่ค่อยดีวันที่1เมษายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจะพรากชีวิตเอชนสวัสดิ์อัศวเหมขณะเข้าซ่อมขับรถแข่งที่สนามดังกล่าวล่าสุดนายอนันชัยตั้งเนียนนาชัยอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลบางเสาธงซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตที่ได้ร่วมส่งลูกชายลงแข่งขันรถในทีมเล่านาทีที่นายชนสวัสดิ์เกิดอาการวูบตาลายในขณะที่กำลังซ่อมแข่งรถในสนามช้างที่บุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะที่คุณเอชนสวัสดิ์กำลังซ้อมแข่งรถในสนามได้ประมาณ 3-4 รอบสนามอยู่ได้ขับรถเข้ามาจอดแล้วขึ้นมาแจ้งกับทีมงานว่ารู้สึกไม่สบายตัวตาเริ่มลายทีมงานจึงพาเข้าห้องพักในสนามซึ่งในขณะนั้นยังรู้สึกตัวดีปกติแต่บอกว่ารู้สึกอาการไม่ค่อยดีระหว่างนั้นทีมงานได้เริ่มปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แต่ในจังหวะที่คุณเอลุกยืนขึ้นปรากฏว่าเกิดวูบหมดสติไปทีมงานจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีระหว่างที่เข้าพักรักษาตัวอาการของคุณเอยังรู้สึกตัวดีปกติกระทั่งก่อนเที่ยงคืนอาการเริ่มทรุดลงและเสียชีวิตในเวลาตีหนึ่งของอีกวันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากที่ผ่านมาไม่ว่าการจะได้ร่วมทีมแข่งรถหรือแม้แต่การดูแลชาวจังหวัดสมุทรปราการต้องบอกว่าถือเป็นการสูญเสียคนสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งคุณเอเป็นคนให้โอกาสคนช่วยเหลือคนชาวสมุทรปราการขอแค่บอกและไม่มีอะไรไม่ได้สำหรับคุณเอชนสวัสดิ์ในเรื่องของการได้เข้าไปร่วมทีมแข่งรถของทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนั้นตนและลูกชายได้รับโอกาสจากคุณเอให้เข้าร่วมทีมได้ประมาณปีกว่าด้านนายอนันทรตั้งเนียนนาชัยนักแข่งรถในทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมทีมทำให้ตนคลุกคลีคุณเอชนสวัสดิ์มากขึ้นโดยเฉพาะในสนามแข่งหรือฝึกซ้อมท่านเป็นคนที่จริงจังกับการแข่งขันและมีความตั้งใจชอบการแข่งรถเป็นอย่างมากทุกครั้งที่ลงสนามแล้วเกิดความผิดพลาดคุณเอมักจะสอนเสมอว่าให้นำข้อผิดพลาดมาแก้ไขและปรับปรุงเพื่อมุ่งสู่ชัยชนะในสนามนายอนันต์ยังเปิดเผยคุณงามความดีของเอชนสวัสดิ์ว่าสำหรับคุณเอเชื่อว่าหลายคนที่ไม่เคยใกล้ชิดหรือสัมผัสกับคุณเอ๋ก็อาจจะมองไปอีกอย่างแต่พอตนได้เข้ามาสัมผัสและใกล้ชิดพบว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนอื่นพูดมาทั้งหมดกลับกันพบว่าท่านเป็นคนที่จิตใจดีและเป็นกันเองให้ความช่วยเหลือทุกอย่างไม่เคยขาดอีกทั้งคุณเอ๋ยังเป็นบุคคลที่ชอบให้โอกาสคนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพการสูญเสียคุณเอ๋ไปในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการสูญเสียคนสำคัญของสมุทรปราการ มุ่งใบหยกเมียเวฟสารินอวยพรซึ่งวันเกิดลูกชายพร้อมประกาศข่าวดีทำเอาบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนๆที่ติดตามยินดีปรีดากันยกใหญ่เมื่อมุ่งใบหยกหรือมุ่งสถีทายาทตึกใบหยกภรรยาของดาราหนุ่มเวฟสารินประกาศข่าวดีในวันเกิดน้องบุญลูกชายสุดที่รักว่ากำลังจะได้เป็นพี่ชายแล้วโดยตนเองกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองได้4 เดือนครึ่งทั้งนี้แม่บุ้งได้โพสต์ภาพสุดน่ารักขณะที่ลูกชายจุ๊บท้องพร้อมข้อความอวยพรวันเกิดว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่บุญครบรอบ4 ขวบของพี่บุญหนูทำให้ชีวิตแม่มีความหมายเปลี่ยนจากคนที่อ่อนแอเป็นคนที่เข้มแข็งเปลี่ยนจากเด็กน้อยเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว
และได้ทำให้แม่รู้จักกับคำว่ารักอย่างถ่องแท้ขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้แม่และหนูได้เกิดมาอยู่ด้วยกันขอบคุณหนูที่ทำให้แม่มีความสุขในทุกๆวัน4ปีที่ผ่านมาหนูสอนให้แม่ได้เข้าใจโลกเข้าใจความรักเข้าใจกับคำว่าให้และเสียสละวันเกิดในปีนี้แม่ขอให้หนูโตอย่างสมวัยใช้ชีวิตอย่างที่หนูอยากเป็นคนดีในแบบฉบับของหนูแม่จะเป็นกำแพงให้หนูพักพิงเป็นอ้อมกอดให้หนูซบเป็นแขนให้หนูจับเป็นเข็มทิศนำทางตอนหนูหลงเป็นเพื่อนเมื่อหนูเหงาเป็นแม่เมื่อหนูท้อเป็นของเล่นให้หนูได้เรียนรู้เป็นมือที่คอยผลักดันสุขสันต์วันเกิดครับลูกบุญหนูเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และดีที่สุดในชีวิตแม่ปีนี้พิเศษหน่อยเด็กน้อยของแม่จะได้เป็นพี่ชายแล้วครับแม่รักหนูที่สุดเลยขอบคุณภาพไอจีมุงใบหยก ต้ง 2P เคลียร์ชัดสถานะพลอยเชอร์มานยอมรับหวั่นไหวปลื้มมานานแล้วต้ง 2P เคลียร์ชัดยืนยันสถานะพลอยเชอร์มานเป็นแค่พี่น้องรับหวั่นไหวตรงสโปกเพราะปลื้มมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่เคยคิดจีบถูกจับตาความสัมพันธ์กับดาราสาวรุ่นพี่พลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์หลังมีภาพร่วมเฟรมกันในงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆ อยู่บ่อยครั้งล่าสุดวันที่31มีนาคมที่ชั้น G3 ย่านมิตรทาวน์โต้งพิทวัฒน์พฤกษกิจหรือโต้ง 2P แรปเปอร์ชื่อดังให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานแคลิปโป้ Star Wars Collection ถึงประเด็นความสัมพันธ์ที่หลายคนสงสัยถามสถานะกับพลอยเชอร์มานเคลียร์ชัดชัดตรงนี้เลยจริงๆเรารู้กันนานมากแล้วซีเลยปกติคนที่ซีผมจะไม่ค่อยลงสตอรี่ลงอินสตาแกรมเท่าไหร่รู้จักกันนานแล้วเหมือนว่าช่วงนี้เจอบ่อยแล้วก็พี่พกประธานวงด้วยเหมือนศาลาคนโสดประมาณนี้ได้เจอกันบ่อยๆครับไม่มีอะไรยืนยันสถานะเป็นพี่น้องกันครับผมพอมีข่าวจับคู่ออกมาได้มีโอกาสคุยกับพี่พลอยไหมก็คุยครับน่ารักดีพี่พกด้วยเป็นอะไรที่เข้าใจสถานการณ์เจอกันบ่อยพี่พกยังบอกเลยว่าที่จริงเป็นผมกับเขาหัวเราะจริงๆกลุ่มพี่พลอยกับกลุ่มผมคือกลุ่มเดียวกันเลยแต่ช่วงนี้เขาได้ออกมาแฮงเอาท์บ่อยขึ้นผมก็ได้มาแฮงเอาท์บ่อยขึ้นเลยได้เจอกันบ่อยมากกว่าเมื่อก่อนแล้วพลอยว่ายังไงกับเรื่องนี้เขาก็กลัวว่าจะกระทบอะไรผมหรือเปล่าพอเป็นข่าวก็คุยกันมากขึ้นเจอกันบ่อยช่วงนี้มีคุยเรื่องข่าวกันแต่สงสารมารีบรินเนอร์สุดไม่เกี่ยวอะไรเลยอันนี้แซวเล่นนะจริงๆก็คุยกับเพื่อนๆกันโดนจับเป็นคู่เลยใช่แต่ก็เข้าใจว่าเหมือนเรามาเจอกันพี่พกก็โสดผมโสดก็เข้าใจอ่านดราม่าทิ้งบอมคลอดีนหลังลีเดียลั่นพลอยโสดจากนี้ขอคนรักเดียวใจเดียวอ่านเอ๊ะยังไงพลอยเชอร์มานคลอดีนเลิกกันแล้วถูกโยงคบโต้ง 2P อ่านโต้ง 2P เผยภาพนั่งข้างพลอยเชอร์มานหลังถูกจับตาซุ่มคบแห่เมนรัวโอกาสพัฒนามีไหมอันนี้ไม่ได้คิดไว้เลยครับพอโดนจับตาแบบนี้ทำให้เราระมัดระวังตัวไหมไม่ครับเหมือนปกติเลยครับไม่ได้กังวลอะไรแสดงว่ากับพี่พลอยไม่มีโอกาสวันไหวผมวันไหวกับเขาอยู่แล้วผมปลื้มเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเขาวันไหวกับเราหรือเปล่าไม่รู้ไม่กล้าคิดพี่พลอยถือว่าตรงสเปคไหมผมปลื้มเขาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งตอนนี้สถานะยังโสดครับมีคนเข้ามาบ้างไหมจริงๆก็พยายามคุยพยายามศึกษาแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นมีเวลาศึกษาเป็นเพื่อนกันดูแลกันเข้าใจกันแต่สตาฟที่คำว่าเป็นเพื่อนก็ดียังไม่มีใครพิเศษขยับขึ้นมาเป็นแฟนอันนี้ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรตอนนี้มีที่ศึกษาอยู่ไหมก็ศึกษามาตลอดครับหัวเราะ
จริงๆเราไม่รีบครับศึกษานี่หมายถึงเป็นเพื่อนกันรู้จักนิสัยใจคอกันไม่ได้จีบไม่ได้ว่าต้องเป็นแฟนนะฉันจะจีบเธอเรารู้สึกว่าเป็นไอเดียใหม่ในชีวิตผมกับมุมมองเรื่องความรักความรักครั้งใหม่ของเราก็จะมาในรูปแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนผมว่าก็ดีน่ารักดีแฟนดีต้องพิจารณาเยอะมากขึ้นไหมกับความรักครั้งใหม่ผมว่าผู้หญิงต้องพิจารณามากในตัวผมมากขึ้นแอบกลัวกับข่าวที่ออกมาอาจจะทำให้ผู้หญิงไม่มั่นใจในตัวเราหรือเปล่าผมยังกลัวตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเขาน่าจะกลัวผมแซวเล่นครับครับหญิงถ้ามีความรักครั้งใหม่ไม่รีบแล้วไม่รีบครับตอนนี้อยากมีแฟนไหมโหอยากมีไหมล่ะครับคุกเข่าขนาดนั้นยิ้มจริงๆผมอยากมีความรักอยากมีครอบครัวอยู่แล้วครับเป็นอะไรที่เราเชื่อมั่นตรงนั้นอยู่แล้วเราเชื่อในความรักที่ดีเสมอมันจะยากขึ้นไหมกับการเริ่มต้นใหม่ยากอยู่แล้วครับการที่คนคนหนึ่งจะเจอคนที่ใช่ไม่ง่ายเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นยังไงผมว่าถ้าเป็นเพื่อนกันได้แล้วมันรักด้วยความเป็นเพื่อนกันเข้าใจกันทั้งซ้ายทั้งขวาพอเป็นเพื่อนกันได้มันก็จะเป็นมิตรภาพที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอะไรอะไรมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นพื้นฐานความรักที่ดีน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพื่อนมีแนะนำสาวๆให้เราไหมไม่ค่อยครับผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องการแนะนำกันเท่าไหร่ผมว่าของพวกนี้ทั้งเคมีทามมิ่งโอกาสหรือเดสตินี่มันน่าจะมาเองเลยไม่ค่อยให้ใครแนะนำหรือแนะนำให้ใครหลังๆก็มีแบบเฮ้ยโต้งแนะนำสาวให้หน่อยเราก็โนไม่เอาไม่แนะนำให้เจอกันเองดีกว่าผมว่าให้พลังงานโคจรมาเจอกัน